มติจากครม.นะคะที่จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีการชงครม.ถึงเรื่องการเพิ่มวันหยุดชดเชยหรือว่าเป็นวันหยุดเพิ่มเติมต่างๆนะคะซึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยก็เลยมีการว่าจะเพิ่มออกมาให้ทำยังไงให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง4 วันนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยทางครม.เคาะออกมาแล้วค่ะกับมติเห็นชอบที่ได้มีการให้วันที่19ถึง22พฤศจิกายนเป็นวันหยุดในเดือนพฤศจิกายนรวมถึงวันที่10ถึง13ธันวาคมค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมครม.โดยที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมได้มีมติเห็นชอบประกาศให้วันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนและศุกร์ที่20พฤศจิกายนเป็นวันหยุดเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นวันหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการหยุดต่อเนื่อง4วันตั้งแต่19พฤศจิกายนจนถึง22พฤศจิกายนส่วนเดือนธันวาคมค่ะเป็นการเลื่อนหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติจาก7ธันวาคมไปเป็น11ธันวาคมแทนก็จะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง4วันเช่นกันตั้งแต่10ถึง13ธันวาคมทางนี้ก็เป็นการให้ประชาชนเนี่ยออกมาท่องเที่ยวนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ภาครัฐหยุดอยู่แล้วแต่ว่าภาคเอกชนอันนี้ต้องดูนะว่าแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีนโยบายในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนวันหยุดไหมซึ่งบางองค์กรเองเนี่ยที่เป็นภาคเอกชนเขาก็มีการปรับวันหยุดไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อส่วนเรื่องของมาตรการจะมีมาสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการพิจารณากันต่อนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้พูดถึงในเบื้องต้นมาค่ะ